อีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับกุ้งนะครับหรือว่าทริมนะฮะอันนี้ก็คือเฟรนช์ฟรายกุ้งบดโอ้โหแค่เฟรนช์ฟรายนี่ก็ถูกใจผมแล้วเชฟแต่นี่เป็นเฟรนช์ฟรายกุ้งบดที่มาที่ไปคือยังไงครับคืออย่างนี้ก็คือลักษณะของลูกชิ้นเนี่ยเราเข้าใจคือลูกก้อนกลมๆแต่นี้ไอ้ตัวกุ้งเนี่ยคือเราสามารถทำลักษณะเป็นแท่งนะอาจจะเสียบไม้ก็ได้ก็เหมือนกับลูกชิ้นเสียบไม้แต่เราไม่ต้องไปปั้นแต่วันนี้เราก็จะเอากุ้งเนี่ยไปเป็นเหมือนกับเนื้อบดเรียบร้อยแล้วกุ้งบดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าฟีดเอาไว้แล้วเราก็ใช้ที่ตัดเป็นรูปทรงเหมือนเฟรนช์ฟรายแล้วก็นำมาทอดถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าฟังตามนี้ปุ๊บก็หิวแล้วคุณผู้ชมครับมาเฟรนช์ฟรายกุ้งบดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะอันนี้นะครับผมก็คือเนื้อกุ้งบดนะครับนี่ครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับนี่ครับกุ้งบดแบบนี้เลยนะฮะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นเคล็ดลับเป็นมันหมูครับถูกไหมครับเชฟอันนี้ช่วยยังไงครับมันหมูกับกุ้งถ้าอันนี้ก็คือเป็นไขมันถ้ามันโดนความเย็นมันก็จะเย็นเป็นไขมันก็นวดกับพวกเป็นของที่เป็นเนื้อบดหรือไก่บดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำให้โครงสร้างของเนื้อพวกนี้แน่นไปด้วย wow. ถ้าอย่างถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำแข็งเนี่ยใส่ลงไปนั้นตีให้ละลายเลยหรืออาจจะป่นรวมไปในเนื้อกุ้งอันนั้นได้เลยอันนี้นะครับมีแครอทนะครับตับแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วผมก็จะมีพริกไทยป่นด้วยนะครับโอเคลักษณะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะแน่นๆแน่นๆเลยครับจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นพาสลีย์สับนะครับใส่ลงไปนะครับโอเคคนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสังเกตดูเนื้อเนี่ยเขาติดกันเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับต้องพักทิ้งไว้ไหมครับเชฟก็ทำเซตตัวให้เขาเซตตัวหน่อยถ้าเราทำล่วงหน้าก็อาจจะเข้าสตูฟีดก็ได้แปลว่าผสมแบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพร้อมที่จะเกลี่ยให้เขาเป็นแผ่นบางๆแล้วแช่เย็นได้เลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมที่เราผสมไว้นะครับได้ที่แบบนี้อันนี้เชฟจะมีแผ่นพลาสติก2แผ่นนะครับเพื่อที่จะได้มาเกลี่ยได้ตักส่วนผสมลงบนแผ่นพลาสติกนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับจากนั้นนะถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้นะฮะโรลลิ่งพินแบบนี้ลูกกิ้งก็คือสามารถเกลี่ยให้เขาได้ความบางเท่ากันนะครับถ้าไม่มีก็เป็นขวดเครื่องปรุงก็ได้คุณผู้ชมนะหรือขวดเครื่องดื่มอันนี้ก็แล้วแต่ลองดูเกลี่ยเอามาลูดๆหน่อยนะเขาจะได้เป็นแบบความหนาความบางเท่ากันนะครับเวลาเอามาหั่นก็จะได้สวยๆเนาะครับแล้วเราก็จัดด้านข้างที่ไม่เรียบเสมอเราก็ทำให้เป็นเสมอตกแต่งให้สวยงามได้แบบนี้ปุ๊บเชฟแนะนำแช่ฟีดฮะเพราะว่ามันยังนิ่มอยู่ยังนิ่มอยู่นะครับถ้าเราทำช่วงนี้นิ่มๆเนี่ยมันจะเหนียวติดมือเราได้โอเคครับเราเอาส่วนผสมอันนี้นะฮะคุณผู้ชมไปแช่แข็งนะครับให้เขาเซตตัวเลยจากนั้นนะครับเมื่อแข็งแล้วเราถึงจะเอาคัตเตอร์มากัดมาตัดเพื่อที่จะได้เตรียมทอดนะครับเอาละครับอันนี้คือส่วนผสมนะครับกุ้งที่เราเตรียมไว้นะฮะคุณผู้ชมนำออกจากช่องฟรีซปุ๊บนะครับอันนี้เชฟมีคัตเตอร์นะครับมากดแบบนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะถูกหั่นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยโอ้โหเชฟครับแหมสีเนี่ยพอเราใส่กุ้งออกมามันทอดมันจะดูส้มๆสวยๆนะเชฟนะแต่ว่าคือต้องรอให้เขาแบบว่ามีความเหลืองๆเกรียมๆนิดนึงใช่ไหมฮะใช่แล้วแล้วเรามีทั้งผักมีต้นหอมมีแครอทนะพอทอดออกมาเขาก็มีสีสันที่น่ากินครับคุณผู้ชมครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็จัดใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเฟรนช์ฟรายกุ้งบดของเรานะฮะวางใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับนี่อันนี้แบบเสิร์ฟแบบฝรั่งเลยอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเฟรนช์ฟรายกุ้งบดนะครับอันนี้เราก็เสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศได้เลยได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับจากโจทย์ฟู้ดดิกชันนารีของเรากุ้งนะครับหรือว่าทริมนะฮะสามารถเอามาทำเมนูอาหารทานเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับ